ไปต่อกันที่คู่ที่4ของการแข่งขันนะครับไปดูฟ้าเป็น1พอหลักบุญวันนี้พบกับเพชรลูกมะขามหวานครับหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์สำหรับคู่นี้นะครับนี่ครับเพชรมีพี่เล็กสมสกุลนะครับขึ้นถอดมงคลให้ต้องมาดูครับวันนี้ว่าฟ้าเป็นหนึ่งหรือว่าเพชรจะได้รับการชูมือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยคู่นี้ไม่ได้ขึ้นรายการเจอกันนะครับฟ้าเป็นหนึ่งขึ้นรายการเจอกับเพชรภูซางกีฬาสปอร์ตแต่ว่าเพชรภูซางไม่พร้อมครับถอนชกไปเลยนำเพชรนะครับมาเข้าเวรเสริมแทนแล้วก็ซ้อมมาตลอดแล้วครับเจ้าเพชรตอนแรกจะมีรายการจับประกาศเพชรอิมเมเนนแอร์ครับเมื่อวันที่5ในศึกทีเคแสนชัยแต่ว่าไม่ได้ชกเลยได้มาชกวันศุกร์ด้วยครับขยับวันมาเล็กน้อยกรรมการอภิศักดิ์ขำละเอียดครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีฟ้าเป็นหนึ่งลูกหลานจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับส่วนเพชรนครราชสีมาครับเด็กโคราชอีกแล้วครับจะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดใหญ่เลยครับนครราชสีมาเอาแลกหมัดแลกหมัดเลยจะฟ้าเป็นหนึ่งที่ก็ชอบแรกอยู่แล้วฟ้าเป็นหนึ่งวินดี้สปอร์ตเดิมครับอุ้ยแม่นี่ครับหลับหูหลับตาแรกกับแข้งขวาก็เตะฟรีเข้าไปสับตอกเพชรแก้ยังไงครับเสียบซ้ายหาจังหวะอยู่ครับกดแล้วเสียบแม่แต่สุดท้ายครับโดนหักล้มลงไปนี่ครับแรกเลยครับยังไงเพชรนี่เป็นฝ่ายเปิดเกมวันนี้นี่จะทำให้ลูกพี่เบี้ยวลูกมะขามหวานผิดหวังหรือเปล่าเข่าแรกเข่าศอกแรกศอกเอาแข้งครับเพชรไม่วางแข้งขวาฟ้าเป็นหนึ่งแบบนี้มันเจ็บสะสมพยายามจับปล้ำครับแต่ว่าตีไม่ได้แยกออกมาหมดยกที่3ซะก่อนผ่านไป3ยกนะครับสถานการณ์อยู่ที่ฟ้าเป็น1ได้เปรียบ3ช่องตัวนี่ครับรวบครับรวบไว้ครับฟ้าเป็น1รวบแล้วนี่เพชรยังทำอะไรไม่ได้คือพื้นเพเป็นมวยจังหวะฝีมือครับเพชรเป็นมวยที่ออกแข้งซ้ายได้เนียนแต่ว่าดูแขนของฟ้าเป็นหนึ่งถึงตัวครับถึงแล้วมัดครับโอ้โหมัดคอไม่พอครับมีเข่าอีกแต่เพชรแก้ไม่ตกเลยครับโจนชุดนี้ก็ไปอ้าวคนหนึ่งล้มคนหนึ่งหัวลอดออกไปนอกเชือกทางฟันซ้ายนำไปครับเพชรฟ้าเป็นหนึ่งชกในเกมลับแล้วครับเพชรยังมีลูกพยายามเน้นกำปั้นแหละครับแต่ฟ้าเป็นหนึ่งดูครับลับแบบไม่มีตกอกตกใจครับหมดยกที่4บนล็อกนี้เลิกคุยแล้วยกสุดท้ายครับเพชรจะหาวิธีพลิกเกมยังไงโอ้โหฟ้าเป็นหนึ่งวันนี้มาใช้แผนเกาะติดเลยครับเพชรไปไหนฟ้าเป็นหนึ่งไปด้วยพยายามจะเร่งเกมครับเพชรพยายามจะผดเด็ดศึก
นี่ครับรับไว้เลยครับถือว่าวันนี้วางเกมมาถูกทรงนะครับสำหรับฟ้าเป็นหนึ่งพยายามจะคุมสถานการณ์เอาไว้แบบนี้ก็รอสัญญาณระฆังยกสุดท้ายครับน่าจะมีปัญหาอะไรแล้วครับสำหรับฟ้าเป็นหนึ่งชูมือมั่นใจแล้วนะครับลงไปไหว้รุ่นพี่ครับเจ้าฟ้าเป็นหนึ่งหมดยกสุดท้ายครับก็เป็นทางด้านฟ้าเป็นหนึ่งพรหลักบุญนะครับชนะคะแนนเพชรลูกมะขามหวานลงมาได้นะครับ